the big, we the big, it's a raw, it's a พระเอก it's a เบอร์หนึ่ง Mario Moran จ้าเออเอาโอ้นั่งตักทำไมมาจ๊ะโอ้ก็ไม่รู้ทำไมว่าต้องมาสัมภาษณ์แบบนี้อ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างอบอุ่นไหมพี่โชโอไม่โอเคอ่ะโอไม่โอเคอ่ะโอ้อานอนนะขนคุ้นอ่ะทำไมอ่ะมันเทพหมอขนคุ้นตามอ่ะตอนนี้มีตอเต็มไปหมดเลยมันเอาไว้ให้มันเป็นอ่อนเนาะเท็กเจอร์ถ้าสมมติเราตื่นเต้นแบบดาราชายมากอย่างเงี้ยมันจะทิมออกถ้าสมมติว่ามันสมูทสมมติจะหดเข้ามันจะคุดไหมมันจะคุดไหมมันก็ต้องถ้ามีแหนบมาดึงดิมันก็จะออกมาเป็น2เส้นในรูเดียวพระเอกพันล้านหนุ่มหลุยวีตองพระเอกเบอร์หนึ่งว้ายมาสารพัดเพื่อนกินอีก3วัน7วันที่ผ่านมานี้มีอะไรแบบเหี้ยๆเข้ามาในหัวใจบ้างไหมอัปเดตหน่อยสิระบายได้เลยมีที่บ้านล่าสุดเลยที่บ้านก็คือผมมาทำบ้านแล้วตอนนี้ไม้มันปูดออกมาฮะไม้สักมันออกมาสวัสดีครับพื้นบ้านมันปูดทั้งพื้นที่ปูไปเลยเหรอใช่แล้วเดินไปก็เจ็บเดินไปก็โอ๊ยเจ็บเท้าแล้วใครเลือกเป็นคนเอาไม้มาทำพื้นผู้รับเหมาอยากกรีดให้ผู้รับเหมาหรออยากกรีดเพราะผู้รับเหมาแล้วทำไมเขาทำกับโอ๊ยอย่างนั้นอ่ะผมก็อยากฝากไว้ตรงนี้ด้วยว่าทำไมผมก็เลยกรีดกรีดดูทั้งหมดไปเท่าไหร่ทำพื้นอ่ะเป็นล้านเลยแต่ว่าไม่มีอะไรก็แก้ได้ครับก็เป็นอะไรที่แบบกวนใจอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่บ้านโอ้มันมีของเยอะมากเลยโอ้แบบชอบของเก่าแบบเก่าสุดๆเลยเหรอไปบ้าคลั่งอะไรของเล่นวินเทจอะไรขนาดนั้นนะมันเริ่มมาจากแบบตอนเด็กๆมันเหมือนอยากซื้อพวกแบบชอบงานอาร์ตอย่างเงี้ยพิงปองของเล่นมันก็เหมือนอาร์ตทอยอย่างมันเริ่มจากอะไรอย่างนั้นหรอเริ่มมาจากแบบไปพวกสะพานเหล็กที่แบบเขาเอาของเล่นแบบเก่าๆมือสองมาวางเริ่มอย่างนั้นก็ซื้อแบบ5บาท10บาทที่มันแบบเขาขายทิ้งแล้วบางทีก็50 100นึงถ้ามันเป็นตัวสวยๆแพงๆหน่อยจากเล็กๆน้อยๆทีละตัว2ตัวมันก็ไม่หยุดเลยครั้งเนี้ยแล้วเราไงเราพูดคุยกับมันหรอเราบำบัดยังไงเลยเราแค่เห็นแล้วก็น่ารักดีหรือว่าเราแบบเราเล่นแบบบทบาทสมมุติเหมือนเล่นบาร์บี้แบบจ๋าจ๋าอะไรเงี้ยเราเล่นส่วนใหญ่โอ้จะแบบจัดเป็นแบบเป็นหมวดหมู่อะไรเงี้ยชอบแบบแคททิกอรี่ป่ะขอโทษเออนั่นแหละแล้วก็จันโตบัมบะดองนั่นแหละพิงปองก็คือเก็บค่อยๆแยกก็คือเป็นคนแบบชอบเก็บของมาตั้งแต่เด็กแล้วเคยแบบลงทุนซื้อแบบกัดฟันซื้อของที่มันแบบราคาเยอะมากๆแบบลงทุนกับมันขนาดไหนแพงที่สุดในตู้ตอนเด็กๆคือแต่ก่อนอ่ะแบบของเล่นแบบศิลปินมันจะมีคนนึงชื่อคอเป็นคนแบบวาดกากบาทพิงปองวาดแบบเอามิชลินมาแล้วก็วาดกากบาทอะไรเงี้ยงานป๊อปอาร์ตอะไรเงี้ยครับก็แต่ก่อนมันก็จะตัวนึงก็แพง 3,000 3,000 สําหรับเราตอนนั้นมันก็แพงแล้วนะโอ้โหตอนนั้น 3,000 แพงสมัยโอ้ยังเป็นแบบเด็กๆเล่นสเก็ตอยู่เลยอะไรเงี้ยใช่ป่ะถ่ายแบบหนังสือเธอกับฉันหรือว่าแบบ The Boy อย่างเงี้ยเออสมัยนั้น 3,000 สําหรับเรามันก็เยอะมากผมไปที่นี่เลยพิงปองหาเงินได้ประมาณตอนนั้นมีเงินได้แตเอียที่บ้านเป็นคนจีนไงได้แตเอีย 7,000ไปเลยครับมาบุญคลองนี่คือวันรวยของกูเลยเดินแบบเข้าไปในมันคลองพามไปซื้อตัวนี้มาเลย 3,500 วางไว้ที่บ้านแล้วก็ยืนมองแพงว่ะ แล้วก็พัฒนามาซื้อ 10,000 กว่าเต็มที่อ่ะ 15,000 มีครั้งเดียวเลยผู้จัดการใจปั้มชีไปซื้อมาเลยคอเป็นอันนี้ตอนนั้นคอมันทำกับพินอคคิโอ 35,000 นางซื้อมาให้วันเกิดตัวเท่าไหร่ตัวแค่นี้แต่มันเป็นงานศิลปะแล้วเอ็กกับพินอคคิโอแล้วผมก็บอกผู้จัดการว่าแต่ตอนมันออกอ่ะมันแค่ 8,000 แต่ผู้จัดการผมอ่ะซื้อมาตอน 30,000 ชีไปซื้อตอนนางรันราคากันแล้วด้วยในระบบชั่วโมงนี้รันไปที่ 300,000 จริงเหรอเคยลงทุนซื้ออันไหนที่แบบว่าโอ้โหอันนี้แพงมากเป็นตุ๊กตาบัดดี้ลีโอ้คนคุณนั่งนะคุณนั่งจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ทำไมนั่งแบบมีความเป็นวินเทจหรือมันเป็นของเก่าของเก่านั่งมีมาตั้งแต่ปี1930 930 40 50 60 70 80แล้วที่โอได้มาที่แพงๆอันนี้คือปีไหนโอได้ปี30มาสนนราคาที่ซื้อมาแต่หนึ่งซื้อมา
ซื้อมาเยอะตอนนั้นมันมีกุแตกที่ญี่ปุ่นครับเหมือนแบบมันมีคนสะสมที่แบบเก็บมานานมากแล้วเขาก็จะระเบิดขอเขาเอามาทิ้งไว้ในร้านกางเกงยีนประมาณ100ตัวแต่ผมตังค์ไม่พอผมจะซื้อมันให้หมดเลยเอาให้มัน100ตัวไปเลยไม่ไหวก็เลยเอาตัวที่พอแบบเจ็บๆหยิบมาเจ็บๆอ่ะตัวนี้แหละได้แน่ 80,000 แล้วพอซื้อกลับมาบ้านผมก็เอามาวางแล้วผมก็นั่งเชื่อผมกลัวมันพี่แล้วเราโอ้ก็คิดเจ้าของเขาจะมาตามไหมวะอะไรเงี้ยแล้วไอ้ตัวที่โอ้เอามามันหลอนนิดนึงเพราะว่าผมมันเป็นตัวผู้หญิงแล้วผมมันแห่ออกมาแล้วมันเหมือนแบบมันเหมือนผีเลยอะแต่ว่าตอนที่ผมซื้อผมชอบมากหูเน่าฉันได้ของเน่าเน่าได้ใจนี่ผมตั้งแต่ปี30อะไรเงี้ยรีบโปะแปะกลับไปเลยแล้วก็รีบห่อเขากลับมาถือแบบขึ้นรถไฟฮานาจูกุอะคนญี่ปุ่นเดินชนนี่บอกซื้อมาเซฟอย่าโดนมาดีลีอุ้ยนางอินนะเนี่ยแล้วถ้านางตกก็คือจอบอแสนกว่าแล้วเบิร์นแตกก็เลยต้องถือนางมาแบบเหมือนลูกเลยอย่างเงี้ยเพื่อนผมทุกคนจะรู้ว่าไทโอซื้อบัดดี้ลีต้องถือให้มันเหมือนลูกอย่างเงี้ยครับติงตองรู้ตัวใช่ปะรู้ตัวแต่ตอนนั้นมันอินนะครับเวลี่กูดโอ้แบบโอ้เจอผีบ้านแบบน้องมามันต้องมีอ่ะฉันคุยกับพี่บีทูตสื่อวิญญาณอ่ะเขายังบอกว่าตุ๊กตาบางทีมันมีของเก่าฝังใจอยู่ในหัวตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยมันมีเขาเรียกว่าอารมณ์ความเป็นของเจ้าของเก่าเจ้าของเดิมอะไรเงี้ยเรามีปะเรามีเจอโลกวิญญาณปะในบ้านตัวเองไม่มีวิ่งปองมันมีแต่แบบส่วนใหญ่ของเล่นโอ้บางอันมันเป็นแบบมีเสียงไง In the Barbie Car In the Barbie Manตัวนี้ไม่ได้ซื้อหรอไม่ได้ซื้อหรอนี่ไม่ได้ซื้อไม่มีหรอไม่ได้ซื้อซื้อแต่แบบพวกแบบเป็นช่างซ่อมรถอะไรอย่างงี้แล้วมันก็จะแบบมันก็จะแบบพูดอะไรเงี้ยมันก็แบบไขควงมันชื่อ Snap on เงี้ยมันก็จะพูดยี่ห้อมันอะไรเงี้ยแล้วผมวางไว้เดินๆแม่งพูดไม่ได้มีกฎไม่ได้มันก็พูดชี้พูดชี้พูด Snap on always come first บางทีมันมาดึกๆกําลังแบบแนบอ่อนตกใจแล้วโอ้วางแล้วโอ้ไม่เห็นมันโอ้วางไว้ในตู้แล้วมันก็ดังของมันอยู่งั้นใช่แล้วมันไม่มีใครไปอยู่กับมันนะแล้วเพื่อนก็บอกโอ้กูขออย่างมึงถอดฐานออกได้ไหมผมบอกไม่ได้ฐานกูมันเดิมกูต้องเก็บไว้ทุกวันนี้มันยังดังอยู่เลย Snap on always come first เอาไปเถอะนะฉันกลัวเหมือนกันเรารถโอ้ก็รถวินเทจอ่ะใช่เราก็เป็นพระองค์พระเอกแทนที่จะขับอะไรให้มันแบบสบายโอนสบายใจคล่องตัวโน no. ชอบรถเก่าแบบเหมือนชอบมันตั้งแต่เด็กคนที่มันชอบรถเก่านี่มันคือมันเนื้อนาบุญแบบไหนวะเราไปแกะดีเอ็นเอของพรรคพวกแล้วป่าวว่าแบบคนที่เขาชอบรถเก่าๆมันลุ่มลึกแบบไหนกว่าจะได้มันมามันไม่ใช่ว่าเราเอาตังค์ไปซื้อมันได้เลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องศึกษาเอ้ยมันพังตรงนี้เราจะซ่อมยังไงขับไปยังไงมันก็ต้องพังแต่ว่าเราจะแก้มันยังไงให้มันกลับมาดีอะไรเงี้ยมันก็เพราะว่ามันคือเสน่ห์ของมันเลยครับแล้วเวลามันพังกลางถนนอ่ะอันนี้ก็จบก็โทรเรียกเพื่อน กลายเป็นผมสนุกกับการที่มันพังหาสนุกที่รถตัวเองพังบ้าปะเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยรถกูจะดีขึ้นอีกแล้วตอนนี้เหมือนแบบผมถ่ายโอลาลากับพี่โชว์เงี้ยแล้วก็ขับมันไปแบบบางแสนขับไปไกลเหมือนกันนะมันดีทุกอย่างเลยพิงปองตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะทั้งวันเลยพอตอนท้ายไปจอดแบบโลสุดท้ายมันพังที่โลสุดท้ายพอดีเป๊ะเลยคันเร่งอะเหลวเป๋วไปแล้วไม่มีคันเร่งแล้วคันเร่งจมหายเลยคาไว้เลยอ๋ออีดอกแล้วถ้าให้เบรกมันแตกมันทำยังไงอะสตาร์ทไม่ได้เพราะคันเร่งมันหลุดไปแล้วแต่เราก็ยังมองว่านี่คือศิลปะนี่คือวินเทจค่ะแล้วถ้าแฟนเธอล่ะแฟนเธอทำรถเธองงทำรถเธอพังทำรถเธอเสียทำรถเธอไม่เงาเธอจะเลือกโกรธอะไรระหว่างผู้หญิงที่รักที่สุดกับรถที่รักที่สุดโกรธผู้หญิงก่อนเพราะว่าผู้หญิงไม่ควรทำพังไงมันเคยครั้งนึงเขาแบบผมไปอู่แล้วผมก็ให้เขาขับอีกคันนึงมาหาแล้วคันนี้รถมันสูงเนี่ยทางเลี้ยวเข้ากำแพงเลยต่อหน้าต่อตาผมไม่อยู่ผมอยู่ที่โอ้โหพอรถมันจอดนั่นก็บอกว่าแบบรถเป็นรอยอะไรเงี้ยทำยังไงอ่ะผมก็แบบแกล้งตาย ไม่ได้แกล้งตายตอนนั้นรู้สึกแบบว่าเขาหรืออะไรสักอย่างแบบเหมือนด่านางแพทย์สยาคำนี้ไม่ได้ใช้เลยหรอไม่ใช่ทางนี้หรอ ไม่ใช่หรอเพราะว่าเขาว่าไงอ่ะทำไมไม่ระวังอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นโอ้ใช้พลังงานขับมา10ปีไม่เคยชนเลยอย่างเงี้ยใครชกใครไม่ได้ชกไม่ได้ชกอยากให้ต่อยกันนะ พอเราเริ่มมารู้ตัวแล้วว่าเราอ่ะใช้ความโมโหโกธากับชนีแล้วเขาเล่นไม้ไหนเขาใหม่มาไหนเขาเสียใจสักพักเหมือนแบบผมว่าเขาแรงเขาก็แบบน้ำตาซึมอะไรเงี้ยรู้สึกตัวหรือยัง
กระยังก็รู้สึกว่าแบบสมควรแล้วแหละต้องได้รับกรรมอะไรเงี้ยแบบทำร้ายของอ่ะแบบขับมา5ปีไม่เคยเป็นรอยเลยอย่างเงี้ยขอใส่อารมณ์ด้วยกับบวชนี้5ปีแล้วยังไม่เป็นรอยยังไม่ขับยังไม่เคยพังเลยประกันยังไม่เคยเคลมเลยอย่ากัดหัวนมฉันนะอย่ากัดเสนอฉันโอ้หรือตักบริบูรณ์อ่ะเขาบอกว่าเธอชอบเล่นมุกมากเขาบอกว่าเธอรู้ทุกมุกของตลกคาเฟ่ทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ขนาดนั้นแต่ก็ชอบดูแต่ก่อนชอบไอ้ทีเซนคอนเสิร์ตมากทีเซนคอนเสิร์ตจะจำทีเซนคอนเสิร์ตจำเพลงไตเติ้ลได้หรอก็เล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงนะทีเซนคอนเสิร์ตมันเริ่มอย่างนี้พี่ปองก็คือพี่มาโคเปิดจีเซนคอนเสิร์ตนั่งไปซื้อ VCD มาเปิดในคอมแล้วก็ตอนนั้นน่ะจำได้เลยเป็นคณะหนูคลองเตยพี่หนูคลองเตยคณะพี่หนูครบทีมเลยแล้วก็คือชอบมากเพราะว่าตกคืองงว่ามันพูดคำหยาบเพราะว่าอยู่ในคาเฟ่เขาพูดคำหยาบได้เราอะเป็นเด็กที่แบบพ่อบอกว่าแม่อย่าพูดคำหยาบนะเปล่าครับก็คือแถวบ้านมันก็พูดแหละครับแต่ถ้าเราไม่เคยดูตลกที่แบบมันสามารถหยาบได้ตอนนั้นเราประทับใจแล้วมันแบบมันตลกจริงๆแล้วเราก็แบบโหดูซ้ำดูซ้อนเลยชอบใครสุดในแบบแวดวงตอนแบบพระรามเก้าคาเฟ่พวกวิดีโอรุ่นนั้นเธอชอบมุกใครที่แบบไอ้เหี้ยมินถ้าคนที่ออกมาแล้วผมกรี๊ดสุดเลยนะพี่ปลาคาร์ฟเคยยินปลาคาร์ฟเขามีเพลงด้วยนะหน้าไม่ทันสมัยเอาหรอหน้าคนรักเก่ามันเก่าก็คือร้านสนิมนี่นะพี่อันนี้ไม่ทันสนิมยังยิ้มไม่ทันสมัยนางมีนางจะชอบมาร้องก่อนแล้วนางจะเข้าแล้วนางจะเข้าตลกเพราะว่าพี่ปลาคาร์ฟนี่คือยังไงอ่ะนางเป็นคนร้องเพลงเพราะเหมือนพี่วิงปองบอกนางเป็นคนแบบว่าตลกหน้าตายพี่โน้ตเชิญยิ้มก็จะเดินมาหน้ามึงเหมือนปลาดุกแดกดวงแดกแก้มไปเหมือนกันน้ำมืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบพูดแบบแซวเฮียแล้วก็แซวเฮียหน้ามึงนี่เหมือนสบู่ฟองหมดก้อนแล้วไปตากแดดแล้วมันงอมเหมือนเนอะงอไงไม่รู้หน้าอะไรเงี้ยเขาก็จำเข้าหัวใจแล้วเนี่ยจำแล้วผมดูแบบว่าเขาผมชอบจังหวะเขาแล้วเขาก็เดินออกมาเขาก็จะแบบเขาก็จะเล่นแล้วก็คือจังหวะเขาจะนรกกว่าคนอื่นอ่ะคนอื่นเขาจะเป็นมีเดียมเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเยบาคำเขาจะแบบแต่พอบทร้องเพลงลูกทุ่งเพราะมากอะไรอย่างงี้น้าถั่วแระอย่างเงี้ยน้าถั่วแระเชิญยิ้มชอบมากใช่ตกใจหมดเลยสมกิงกุ่งไก่สมไก่กุ่งกิ่งหนูคลองเตยเดินยังไงเริ่มเตยเดิ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 มไม่ใช่จำไม่ได้มันอ่านเถิดเถิดโอ้มาหำหนูเดินไงพี่หนูเขาต้องเดินท่ากับนกกระยางนี่ไงเตยเดิมเตยใช่ท่านี้ตะพุงกูมันไม่ช่วงขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมันไม่ค่อยเหมือนนกกระยางเลยอ่ะเข้าสู่เกมจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าฉันจะพูดชื่อของตลกและให้เธอทำอัตลักษณ์ของคนคนนั้นสายยันดอกเสดากางเกงต้องมากางเกงมาเลยตึงๆน้องน้องว่าอย่างนี้จ้ะอ่างเถิดเทิงเพลงปิงปองครับวันนี้ผมอยากได้ตังค์ครับมึงเหมือนมากไปต้องถามว่าไปทำอะไรเอาไปทำอะไรล่ะไปซื้อกาวให้เด็กของเตยดมครับหน่งชัดชัดชาขนมมาแล้วชูสีป้า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 เออได้อ่ะและนี่ก็คือ10เต็ม10ของโอ้ค่ะทุกคนมองนะพี่โอ้เป็นแบบคนดีคนเก่งไม่เคยเห็นพี่โอ้โกรธเลยว่าพี่โอ้โกรธพี่โอ้โกรธยังไงอ่ะบางทีก็โกรธมากเลยควบคุมตัวเองไม่ได้เคยเด็กๆก็โกรธพี่ครั้งนึงโกรธพี่ชายโกรธสุดเลยทำอะไรกันลงไปฟาดหลังเขาไปทีมันเป็นรูปมือเลยแล้วเสียใจมากเลยแล้วพี่ผมฝ่ามือพยูไลใช่ดูไซอิ๋วมากนะเราขึ้นเป็นอย่างนี้เลยใช่เป็นรูปมือขาเลยเป็นอย่างนี้เลยใช่แต่พี่ผมมันน่ารักมากโอ้จำได้เขาเจ็บมากแล้วเขาก็แบบเหมือนจะกระทืบผมแต่เขาไม่ทำแล้วเขาก็เดินหลบไปอะไรเงี้ยเขาไม่ต่อต้านอะไรเลยกูทำพี่กูแรงไปอะไรเงี้ยผมก็ตอนหลังก็ไปขอโทษแกครับเพราะว่าแบบตอนนั้นมันเด็กด้วยแล้วมันก็แบบอารมณ์ขึ้นแล้วก็แบบใช่แต่เคยทะเลาะกันสองคนผมเคยแบบโกรธมากวิ่งไปกระโดดถีบบ้านตัวเองแล้วบ้านเป็นแบบตึกแถวเป็นแบบเหมือนตึกแถวเล็กๆเงี้ยครับแล้วจำได้แม่งสั่นยันหัวเลยเพราะกระโดดขาคู่ใส่เข้าไปเลยเหมือนถีบคนแต่เปล่าเราถีบกำแพงตุ้มบ้านดังตึ้งแล้วตัวเราอะเจ
จ็บมากเจ็บต้นตีนโอ้ยกูทำอะไรวะเนี่ยอย่างเงี้ยโง่แล้วก็เด็กๆเคยแบบเตะบอลกับเพื่อนกับพี่ชายเงี้ยอยู่ในบ้านแบบเล่นๆอ่ะพิงปองเตะแบบบอลพลาสติกเนี่ยแพ้เว้ยตรงจริงตรงเขายิงประตูปุ๊บเดินไปทุบกระจกแตกมือปากกระจกในบ้านทุบปุ้งแตกไม่ดีครับแต่ก็พอโตมามันก็น้อยลงอะไรเงี้ยแต่เด็กๆได้นานิお前はもう死んでいる。เฮ้ยโอ้เงินมาพลาดสุดๆหรอเงินไม่มากพอไม่พอถ้าเงินไม่มากพอแล้วจริงๆก็ได้ครับแต่ว่าถ้าแบบถ้าไม่ทำเลยเหรอแบบทำอะไรกับตุ๊กแกผมไม่เอาว้าตุ๊กแกไม่ชอบนะตุ๊กแกให้โอ้เห็นอยู่ในห้องโอ้ก็ไม่กลัวแต่ถ้ามันแบบมาใกล้ๆแล้วให้โอ้ไปจับมันนะโอ้ไม่ไหวว่ะพี่คือให้เล่นว่านางเอกคนเนี้ยเวลาที่เขากลัวสิ่งใดเขาจะกลายร่างเป็นตุ๊กแกอย่างเงี้ยแล้วเราต้องคุยกับเขาเวลาซีนถ่ายอ่ะจะต้องเป็นถ่ายกับตุ๊กแกก็ต้องเธอไม่เป็นไรนะเราจะมีเราอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยทำไหมขอทีมงานเอากระจกกั้นอ่ะแล้วถ่ายผ่านกระจกได้ไหมไม่ได้ต้องทำไหมไม่เอาขอเรื่องอื่นดีกว่าเธอดูเป็นคนเท่อ่ะโอ้เกิดวันที่เท่าไหร่นะต้องลงท้ายด้วยเลข8รวมกันต้องรวมได้8รวมกันได้8อ่าโอเคไม่เป็นไรเกิดวันที่4ธันวาวันเสาร์วันอาทิตย์อ๋อไม่ใช่เลยอีเดาแต่ตำราก็ไม่มีอะไรเลยเราเป็นคนคลิปคู่แบบเนี้ยเราเคยทำเรื่องอะไรหน้าแตกหน้าอายป่ะเราเป็นพระเอกระดับโลกระดับประเทศอ่ะบ่อยครับโอ้เคยหิวข้าวมากๆพิงปองแล้วก็ไปแถวเรียบด่วนไปร้านอาหารประตูเป็นประตูไอสไลด์ที่เวลาเป็นเซนเซอร์เราเดินไปเปิดใช่ไหมนั่นจะเปิดเองโอ้ไม่รอเซนเซอร์โอ้หิวกูหิวเดินปั๊มกระจกบุ้งบุ้งบุ้งปึ้งทั้งร้านอ่ะหันมามองโอ้ยแล้วโอ้ก็พี่ซามาริโอเมาเลอร์นะไม่หิวแล้ววะเกลียวเลยอายแท้อายไม่กินเลยแบบน่าหลักจะตายคือจะแตกแล้วว่าจะหลุดออกจากรางแล้วแล้วก็เคยขึ้นทางด่วนอ่ะไม่มีตังค์โอ้ขึ้นทางด่วนขับไปแล้วโอ้มีบัตรทางด่วนด้วยโอ้ขึ้นปุ๊บปี๊ด15 บาทไว้ก็เลยเก็บแล้วก็เลยไม่ได้ละมัน45ปุ๊บคนทั้งกระเป๋าเลยมีอยู่35 บาทตายห่าแล้วกูจะไปยังไงคันนี้ก็เลยพี่ครับขับไปเลยพี่ครับผมไม่มีตังค์ครับไว้ผมมาจ่ายได้ไหมครับเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตีฝ่าด่านไว้ก่อนเขาจะจดเขาจดเราไว้บอกว่าเดี๋ยวเราแหกด่านแล้วเดี๋ยวเขาส่งมาที่บ้านเฮ้กูรอดละผมก็ไปตอบเอารถไปซ่อมขับกลับมาคิดไว้อยู่แล้วว่าต้องไม่ขึ้นด่วนเพราะไม่มีตังค์แล้วไงขึ้นอีกเฉยเฉยเพราะใจมันไปแล้วอะใจมันไปแล้วเราเคยมีมาตลอดเราเคยขึ้นอะพอเลี้ยวมาปุ๊บคุ้นๆว่าเหมือนเราเพิ่งฝ่าเขาไปแค่เราไม่มีอีกแล้วอะก็เลยบอกเขาอีกคนพี่ครับผมไม่มีตังค์ครับขอฝ่าด่านได้ไหมครับแล้วนางบอกว่าเขาบอกอ๋อได้เลยไอ้นี่เหมือนเราเพิ่งเมื่อเช้าก็ไปรอบนั้นแล้ววันเดียวกันอ่ะไม่จ่ายค่าทางด่วนอ่ะ2รอบฉีกัดล่อนใช่รู้สึกอายอ่ะรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันเขินมาริโอคะถ้าคุณไปเจอกับมาริโอน้อยเมื่อตอน15ปีที่แล้วมาริโอน้อยเธออยากจะพูดอะไรกับมาริโอณตอนนั้นไหมอยากจะบอกอะไรที่อยากจะเตือนไหมณตอนนั้นหมอรองก้นกบหมอรองกระดูกมึงจะเสื่อมมึงต้องระวังH5L5 ตรงนั้นเลยถูกป่ะใช่จะบอกมันแล้วก็ทำไมอ่ะมีหรอเป็นหรอผมเป็นผมปวดหลังมากแล้วก็มันเป็นอาการของคนอ้วนค่ะใช่แต่ว่ามันเป็นอาการของคนนั่งผิดก็ด้วยนั่งไม่ตรงต้องนั่งไงต้องนั่งชิดแบบโอ้เนี่ยฉันนั่งไหลลงมาอีกแล้วเนี่ยเขาเตือนฉันอีกแล้วต้องนั่งหลังชิดตรงๆแล้วก็ขาก็ตรงๆให้มันลงตรง sitting bone ผมชอบนั่งแบบเนี้ยไม่ดีอาการตอนนี้เป็นยังไงดีขึ้นเยอะแล้วครับก็กายภาพแล้วก็พยายามดูแลตัวเองอะไรเงี้ยก็กายภาพแล้วก็ออกกำลังที่บ้านอะไรเงี้ยครับวันนี้น่ารักมากพูดกันไป4ชั่วโมง5ชั่วโมงตรงนี้เดี๋ยวเราไปทำเสื้อกันต่อครับช่วงหน้าไปทำเสื้อจ้าพี่โอมาพร้อมแห่งความลับแล้วค่ะอันนี้คือจะต้องตัดเสื้อพี่โอ้องเพลงความลับระหว่างที่ตัดเสื้อไปอ่ะร้องเพลงให้ฟังได้ปะได้ปกติร้องเพลงอะไรที่เวลาไปออกอีเวนต์อ่ะหลายเพลงมีหลายเพลงล้างใจล้างไงออกชอบเสียงพี่เอล้างไงชอบพี่เอมากตัดเสื้ออะไรพี่โอดีอ่ะเพราะว่าวันนี้พี่โอดูแต่งตัวแบบวินเทจแล้วแบบคือดีแล้วว่านั้นถอดได้ปะถอดเพราะว่าอยากเจนหัวนมในตำนานอยู่ละ
ทอดดีกว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วไงทำไมอ่ะทำไมมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันเป็นสุดยอดหัวนมนะพี่โอ้มันดำขึ้นครับไหนหนูอยากเห็นของจริงใช่ป่ะดูกันแต่เรามันดำขึ้นดูกันแต่เรามันดำขึ้นทำไมอ่ะไหนอ่ะอุ้ยไม่มีอุ้ยทำไมไม่มีหัวนมผมพิการค่ะคนโฟกัสหัวนมเราแบบจนทุกคนอ่ะเห็นหัวนมเห็นโอ้แล้วคิดถึงหัวนมเนี่ยเวลาเห็นโอ้อย่างเงี้ยหัวนมมันจะขึ้นมาตรงหน้าเป็นเหมือนฟิลเตอร์ที่แบบว่าหัวนมฉันเห็นโอ้แล้วฉันเห็นเป็นภาพหัวนมของเธออ่ะผมก็เขินเหมือนกันนะถ้าแบบคนคิดแบบพี่ปิงปองเยอะๆอ่ะผมคนนะเว้ยผมไม่ใช่หัวนมอ่ะแต่ผมก็รู้สึกดีใจนะเออคนแบบให้ความสนใจหัวนมเราอะไรเงี้ยปกติหัวนมเรามันก็เป็นหัวนมอันนึงอ่ะมันไม่ได้ดังอะไรไง พอได้ไปทหารใช่ไหมครับ ไปจับแล้วก็แบบเออแบบหัวนมเราเป็นที่รู้จักอ่ะแล้วคือปิติแทนเขานะจับเขาก็แบบมองเขาในกระจกเขาแบบเออมองมาดังแล้วเพื่อนเฮ้ย ว้าวเอาแต่งตัวดีแล้วนั้นจะยังไงมันมีกางเกงยีนเหลืออยู่หรอมันไม่ใช่ไซส์ปิงปองไม่ใช่ไซส์โอด้วยถ้าเป็นกระเป๋าดีกว่าให้มันมีความเป็นแอคเซสซอรี่เฮ้ยเฮ้ยไฟช็อตเอาจริงไฟช็อตเลยเออไม่กล้าทำแล้วอ่ะเออสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วพี่โอ้จักพาไฟช็อตด้วยอ่ะจักครับเข้าด้วยนะครับหนังเรื่องนี้พี่ผมไม่มีจักแล้วนะครับขอบคุณมากครับเสร็จแล้วจ้าและนี่คือกระเป๋าโคตรเท่ครับไปเลยโครับขอบคุณมากที่มาขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้คือพี่โอ้อะมาในรายการแล้วก็เห็นว่าพี่โอ้อะก็คือเป็นเบอร์หนึ่งเป็นที่รักของใครหลายๆคนครับแต่พี่โอ้ก็ยังแบบทำตัวเหมือนคนทั่วไปให้เกียรติทุกคนน่ารักกับทุกคนประชาชนทุกท่านมันเลยเป็นข้อพิสูจน์ว่าพี่โอ้คือพระเอกเบอร์หนึ่งตลอดกาลขอบคุณครับพี่ตองเขาเป็นคนน่ารักอ่ะเข้าใจป่ะจะจำเริญรอยตามนะคะไปถ่ายโอลาลาด้วยนะจ๊ะไปถ่ายด้วยเดี๋ยวเราน่ารักน่ารักสุดๆเลยแต่เหงื่อแตกนิดนึงนะโอเคจ้ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าน้องไปปองเอาคาบมันไปโดนรถไม่เป็นไรให้อภัยพูดแล้วนะพูดแล้วพูดแล้วแต่อย่าเต้นอะไรเยอะนะในรถนะเดี๋ยวมันยั่วบ่กลัวพังหนูต้องวางตัวยังไงบ้างแบบเราอยู่บนรถอ่ะนั่งนิ่งๆแต่ว่าแบบสงบจิตสงบใจหน่อยวันนี้ขอบคุณพี่โอมากนะคะครับแล้วก็สารพัดเพื่อนจะเจอใครยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะวันนี้พี่ปองกับพี่โอไปแล้วนะคะกับรายการสารพัดเพื่อนบ๊ายบายค่ะอปาติเทอปาติเทเทนะอปาติจาอปาติเทเทเท